ชาวเน็ตตาดีจับผิดคลิปปืนใหญ่ยูเครนผิดสังเกตที่แท้กระสุนเก่าตั้งแต่สงครามโลกเหตุเพราะอาวุธหมดคลังผลิตเองไม่ได้สำนักข่าวทัพวอร์ได้มีการรายงานเมื่อวันที่30มกราคม2566ว่าตอนนี้ยูเครนกำลังประสบปัญหาอาวุธขาดแคลนอย่างหนักล่าสุดมีการขุดคลังนำกระสุนสงครามโลกมารับมือกับรัสเซียกองทัพยูเครนกำลังประสบกับปัญหากระสุนขนาดใหญ่เห็นได้จากจำนวนการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาผู้สนับสนุนของเคียฟจากตะวันตกกำลังพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยใช้กระสุนของนาโตเท่านั้นซึ่งนาโตเองก็แทบไม่มีกระสุนสำหรับอาวุธมาตรฐานของโซเวียตยูเครนไม่สามารถสร้างโรงงานผลิตกระสุนแม้แต่เพียงแห่งเดียวตลอดหลายปีที่ได้รับเอกราชและพยายามที่จะสร้างให้ได้ตั้งแต่ปี2014แต่ก็ไม่สำเร็จจนนำไปสู่การขโมยเงินที่จะสั่นไว้ของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเคียฟได้มีการแลกเปลี่ยนอาวุธที่เหลือจากกองทัพโซเวียตและกลายเป็นซัพพลายเออร์อาวุธรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจากทั่วโลกในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการทางทหารพิเศษกองทัพยูเครนมีกระสุนปืนใหญ่จำนวนหนึ่งสงครามยืดเยื้อกว่าที่คิดทำให้กระสุนหมดลงในปัจจุบันบริษัทจัดหากำลังทำการกวาดล้างสต็อกกระสุนลำกล้อง203มิลลิเมตรสำหรับปืนอัตราจร 2S7 พีออนที่ประจำการในกองทัพยูเครนนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ผลปืนของยูเครนเริ่มไม่ใช้กระสุนธรรมดาแต่ใช้กระสุนจากปืนครก B4 และ B4M กำลังสูง203เมตรของมหาสงครามแห่งความรักชาติที่ใช้ยิงจากเพียวนี่เรากำลังพูดถึงกระสุนเจาะคอนกรีตขนาด203มิลลิเมตร 53G 620 HH เพียวนี่มีความสามารถในการยิงกระสุนดังกล่าวเนื่องจากลำกล้องเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาอาจนำไปสู่อะไรเมื่อเร็วนี้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของยูเครนและรัสเซียจำนวนหนึ่งได้มีการโพสต์วิดีโอที่มีการแตกของเพียวนี่ของยูเครนในระหว่างการยิงเป็นไปได้ว่าใช้ปอกกระสุนเก่าหรือว่ากระสุนที่ไม่ได้มาตรฐานเคียฟไม่มีที่ที่จะเติมกระสุนลำกล้อง203มิลลิเมตรดังนั้นในไม่ช้าปืนที่ทรงพลังที่สุดที่ประจำการในกองทัพยูเครนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีปลอกกระสุนและจะถูกแทนที่ด้วยปืนตะวันตกที่มีลำกล้องเล็กกว่าซึ่งแน่นอนว่าแม้จะใช้อาวุธของนาโต้ทั้งหมดก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663